วัสดีค่ะพวกเราคงหนึ่งค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราทุกคนเนาะครับพวกเราทำเต็มที่ทุกอย่างครับทั้งซ้อมเต้นซ้อมร้องก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เราถนัดนะคะชินหูอะค่ะฟังอยู่บ่อยๆแต่ว่าเป็นเพลงสบายๆค่ะน่ารักน่ารักฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วรักเลยครับขอเชิญน้องๆบริเวณหน้าเวทีนะครับเราจะมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันนะครับเรียนเชิญท่านแรกครับหม่อมหลวงยุพดีครับค่ะก็ก่อนอื่นในฐานะครูใหญ่ของบ้านก็ขอแสดงความยินดี
แม้เพียงสัปดาห์แรกก็สามารถมีพัฒนาการได้เพราะฉะนั้นหวังว่าในสัปดาห์ต่อๆไปก็จะยิ่งดีขึ้นบางคนอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจก็ไปฝึกให้มากขึ้นค่ะเอาละค่ะท่านที่สองนะคะคุณแอนค่ะสำหรับในเรื่องของการร้องนะคะถ้าฟังรวมๆก็เข้ากันดีเนาะแล้วก็มีการประสานเสียงด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ยินดีนะคะเพราะว่าเรียกว่าจริงๆการประสานเสียงเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็มาเป็นกลุ่มแรกด้วยสามารถสยบความตื่นเต้นของตัวเองได้ดีแต่ว่าเราจะไม่บอกแล้วกันนะว่าใครแอบเห็นบางคนนะคะดูเหมือนจะยังจำเนื้อไม่ค่อยได้แล้วก็อาจจะเหมือนคือพอมันอยู่เวทีรวมๆกันนะคะพอมี7คนที่เขาร้องเต็มที่แต่มีคนนึงที่ร้องได้ไม่เต็มที่มันก็เลยจะมองเห็นฉะนั้นก็วันหลังก็ซ้อมดีขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วก็โอเคค่ะขอบคุณครับต่อไปครับพี่หลิวครับด้านการเต้นนะครับสวัสดีนะคะน้องๆก็สำหรับเรื่องเต้นเพลงในวันนี้อาจจะไม่ใช่การเป็นเพลงเต้นแต่พี่หลิวก็เลยดูเรื่องจังหวะแทนนะคะก็ทุกคนทำลงตามจังหวะได้ดีอาจจะมีบางคนที่รอตามเพื่อนบ้างอย่างน้องแบทใช่ไหมน้องแบทจะรอเพื่อนรอเพื่อนทำก่อนเราถึงจะทำตามยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่อันนี้อยากให้ไปฝึกเพิ่มหน่อยนะคะแล้วก็น้องโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะพี่หลิวชอบมีความมั่นใจแล้วก็น้องแจนนะคะก็ยินดีด้วยรู้สึกว่าวันนี้ทำได้ดีก็นอกนั้นก็รวมๆแล้วก็ดูดีนะคะก็ขอบคุณมากขอบคุณค่ะคณะกรรมการของเราดูละเอียดนะอีกหนึ่งท่านค่ะพี่เอสค่ะครับขอแสดงความยินดีทุกคนนะครับที่ออกเป็นกลุ่มแรกนะครับสีหน้ามีความตื่นเต้นและกังวลกันทุกคนเลยนะฮะโดยรวมแล้วก็ถือว่าสามารถปลดความตื่นเต้นนั้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่ายังมีความกังวลอยู่ในสีหน้าอยู่นิดหน่อยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการนะครับและขอเสียงดังอีกครั้งหนึ่งให้กับไอดอลกลุ่มที่หนึ่งครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับค่ะประทับใจชื่นชอบการแสดงของน้องไอดอลคนไหนนะครับโหวตนะครับ1900-1900-94นะครับใช่ค่ะรีบโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะคะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะให้ไปหายใจหายคอลดความตื่นเต้นกันนิดนึงยังเหลืออีก4กลุ่มครับที่จะมาแสดงความสามารถและเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกันครับกับ To Be Number 1 Idol ครับสักครู่ค่ะผมเจตวพีศรีตระกูลรักครับชื่อเล่นชื่อแบทอายุ18ปีจากวิทยาลัยนาฏศิลป์101ครับถึงผมจะชื่อแบทแต่ผมรักดนตรีเป็นชีวิตจิตใจครับผมแต่ไม่อยากขัดใจแม่ก็เลยขอชื่อแบทต่อไปครับนางสาวอุราค่ะเฉินชื่นชื่อเล่นชื่อบิวอายุ16ปีค่ะเป็นตัวแทนจากจังหวัดนนทบุรีค่ะหนูอยากไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมในบ้านทูบีนัมเบอร์วันไอดอลช่วยเป็นกำลังใจให้บิวด้วยนะคะผมนนท์ครับนายพักพลกาสิงห์อายุ20ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรครับถึงหน้าผมจะไม่หล่อนะครับแต่ใจผมน่ะหล่อมากอย่าลืมเชียร์เด็กอีสานคนนี้ด้วยนะครับฉันนางสาวรวินทีรามันมัธนะค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยมาจากจังหวัดนครพนมถึงหนูจะไม่สวยไม่ได้เก่งไปซะทุกด้านแต่ว่าความพยายามเต็มร้อยนะคะให้กำลังใจกับความพยายามของหนูด้วยร่วมเชียร์และให้กำลังใจได้ที่1900-1900-94ชมคอนเสิร์ตทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นถึง 23:30 นอัปเดตไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 17:25 นผมเอิร์ธวรวุฒิวิรัติครับอายุ20ปีมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับรักใครชอบใครไม่เป็นไรครับแต่โหวตผมเพราะผมเท่ชื่อเฟื่องค่ะศิรชยาบุญประมวลวิทย์อายุ17ปีโรงเรียนสตรีวิทยา2หลายคนก็จะบอกว่าเป็นคนที่จริงจังมากแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนจะบอกว่าเป็นคนที่บ้าๆบอๆยังไงก็ช่วยติดตามชมด้วยนะคะผมธนัทสันทิครับชื่อเล่นชื่อทิมครับเรียนอยู่ชั้นม.4 โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ครับผมเป็นคนตลกไม่สุขปกและจริงใจครับเชื่อผมด้วยนะครับสวัสดีค่ะนัชนาการสมบูรณ์ทรัพย์ค่ะน้องขนมเค้กค่ะจากโรงเรียนชลกัญญานุกูลขนมเค้กเป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะค่ะ
ขนมเค้กก็ขอฝากชื่อน้องขนมเค้กไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะร่วมเชียร์และให้กำลังใจได้ที่1900-1900-94ชมคอนเสิร์ตทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นถึง 23:30 นอัปเดตไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 17:25 นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นข้าพเจ้าอยากจะขอความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราสมาชิกที่ดีนักวันทุกคนร่วมบริจาคเงิน1คน1บาทภายใน1เดือนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราให้มีกำลังใจเข้มแข็งและต่อสู้ต่อไปจะมาเป็นไอดอลของเยาวชนทั้งประเทศ To be number one idol ไปเรียนให้รู้ว่าไหนเจอให้เข้าใจอะไรที่ใช่เราว่าเราเลือกแล้วก็มั่นใจไว้ผมชื่อโอเคครับนายวัฒนาพรนิรเวศอายุ18ปีโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีคนใต้หลักจริงนะครับถ้าอยากรู้ว่านุ่มคนนี้จะเสี่ยงว่านขนาดไหนต้องติดตามเชียร์นะครับโอเคไหมครับดิฉันนางสาวยดาเทพพนมอายุ19ปีโรงเรียนบางสะพานวิทยาค่ะขอสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะและจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถเก่งและดีได้พร้อมๆกันค่ะผมนายเนติธรเลิศสงครามมาจากโรงเรียนคำแสนวิทยาศาสตร์อายุ17ปีจากจังหวัดหนองบัวลำภูครับผมเกิ้ลครับผมจะเป็นคนที่พอดีเพื่อเป็นคนที่ดีพอชื่อนางสาวปยดากันในชื่อเล่นชื่อแตงกวาอายุ17ปีอยู่ที่โรงเรียนคิสเนียเอเชียค่ะเป็นคนมั่นใจแล้วก็รักการเล่นดนตรีจิตใจอย่าลืมเชียร์สาวมั่นใจอย่างแตงกวาด้วยนะคะร่วมเชียร์และให้กำลังใจได้ที่1900-1900-94ชมคอนเสิร์ตทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นถึง 23:30 นอัปเดตไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 17:25 นสวัสดีครับชื่อแจนนะครับนายสนธยาภักดีวัฒกุลนะครับอายุ18ปีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยครับดำขำแล้วก็เฮฮาแบบนี้นะครับมีแจนคนเดียวนะครับอย่าลืมช่วยกันโหวตแจนด้วยนะครับพรวิภาวิลาจันทร์อายุ16ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเบสค่ะเป็นวันดีที่สุดดีทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจความสวยความฉลาดรอบรู้ค่ะสวัสดีครับออยฤทธิชัยตัดสาริกาอายุ16ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนราชบริการอนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีครับคนราชบุรีนะครับเป็นคนพูดเหนอแต่ก็จริงนะครับช่วยโหวตและให้กำลังใจออยด้วยนะครับหนูชื่อนางสาวสิริพรเหี่ยมมงคลนะคะชื่อเล่นชื่อน้องจูนค่ะอยากให้ผู้ชมลองติดตามกันดูนะคะว่าความสามารถของหนูจะสูงเหมือนความสูงของหนูหรือเปล่านะคะยังไงก็ช่วยโหวตแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะร่วมเชียร์และให้กำลังใจได้ที่1900-1900-94ชมคอนเสิร์ตทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นถึง 23:30 นอัปเดตไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 17:25 นนี่กลองเชียร์เยอะมากเลยนะคะกลับมาอีกครั้งนึงค่ะกับการค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol ค่ะครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้พบกับความสามารถของพวกเขาไปแล้วไอดอลกลุ่มที่1ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าครับคุณนุ้ยครับค่ะอย่ารอช้าเลยนะคะขอเสียงกรี๊ดดังๆนะคะให้กับไอดอลกลุ่มที่2ค่ะ